ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะกรมพระตำรวจพาเที่ยวผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่วัดคลองสะบัวนะครับเป็นวัดที่วัดกลางคลองสะบัวมีคำว่ากลางด้วยนะป้าเนาะมีคำว่ามีกลางเพราะว่าคลองสะบัวมีต้นมีกลางและมีปลายนะอันนี้คือวัดกลางคลองสะบัวนะครับวัดกลางคลองสะบัวเนี่ยมีเรื่องเล่าประวัติมานมนานเนาะแล้วก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คนอยุธยานะครับจะต้องมากราบแล้วก็จะมาบนบานศาลกล่าวจะขอให้การงานสำเร็จเรื่องความรับสำเร็จหรือให้หายจากโรคภัยเนี่ยก็จะมาบนหลวงพ่อทันใจนะครับแล้วก็ที่นี่มีเรื่องเล่าอีกมากมายเดี๋ยวเราไปตามผมมาครับคุณยายขายของนี่ปะเนี่ยขายพวงมาลัยใช่ไหมจ้าแสดงว่าอยู่ตรงนี้มานานแล้วโอ้กระปะยายเป็นคนที่นี่ปีนี้อายุเท่าไหร่72นะครับงวดนี้นะครับอย่าลืม72นี่คุณยายแล้วคุณยายอยู่นี่มานานโตที่นี่ตัวที่นี่แสดงว่ายาคุณยายรู้ประวัติวัดนี้ดีอ๋อวันนี้เหรอโอ้วันนี้มันก็เก่าแก่นะแล้ววัดเนี้ยมีเรื่องลี้ลับมาก็มีพวกผีปีศาจแต่ก่อนนี้มันเป็นวัดล้างมันเหมือนมันไม่ค่อยมีคนมาพลุกพล่านเพราะมันมีทางออกเดินไปตลาดหัวรอได้อ๋อทางนี้เช่นนี้เหรอว่าทะลุหัวรอเลยแล้วก็พอมีถนนเราก็ไม่ได้ไปเขาก็ปิดตันไปแล้วอ๋อตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วห้ามแล้วก็เลยใช้ถนนเส้นอันนี้ถือว่าเป็นหลังวัดอันนี้คือข้างหน้าสิเพราะโบสถ์หันมาทางนี้ใช่แสดงว่าด้านนี้เคยไปด้านหน้าตรงคลองสะบัวตรงนั้นคือด้านหลังใช่แล้วเห็นยายบอกว่าตรงลานจอดรถเป็นป่าช้าเก่าอ่ะป่าช้าเก่าเขาไว้ฝังศพคนนะฝังศพแล้วบ้านคุณยายอยู่ตรงไหนบ้านนี่หลังหนึ่งแล้วหน้าบ้านอ่ะก็ประตูอยู่ฝั่งนู้นอ่ะจะมีร้านอยู่ข้างถนนแล้วนี่คุณยายมีเรื่องลี้ลับเคยเห็นเรื่องสิ่งลี้ลับไหมเห็นพี่คงเห็นผีไหมไม่เคยเห็นอ่ะเหรอแต่ได้เห็นก็พวกเปรตพวกอะไรเงี้ยเวลามาเล่นกันเย็นๆเนี่ยนะจะเป็นที่ต้นโพต้นนี้แหละต้นนั้นนะชอบในถนนแต่ก่อนไม่มีมันก็ต้องมาเล่นกันที่วัดใช่ไหมมาเล่นคือวัดนี่แหล่งรวมศูนย์รวมเด็กมาเล่นกันแล้วก็มืดๆก็ค่อยกลับบ้านใช่ก็มี7-8 คนมาเล่นกันนะก็จะเจอก็ไม่เคยกลัวนะแต่เราก็มาให้เขาไม่เห็นเราก็กดน้ำอะไรก็ไม่เป็นไงคือเป็นเปรตยืนสูงเป็นต้นตาเลยนะสูงริ้วเลยโอ้แสดงว่าที่วัดสมัยก่อนน่ากลัวเลยคือว่าแต่ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นป่าหมดนะเหรอเนี่ยป่าหมดไอ้นี่พวกโบสถ์นี่ก็มาสร้างกันที่หลังพัฒนากันที่หลังจะสร้างกันในตอนที่ว่าเขามาทำให้เจริญแล้วโอ้แสดงนั้นก็มืดคึ้มมืดตรงนี้ก็ป่าหมดเลยออกไปเนี่ยเป็นป่าหมดแหละแล้วบ้านยายก็ต้องบ้านยายอยู่ตรงนี้เหรอบ้านนี้เขาเพิ่งมาอยู่กันเหรอแล้วเลี้ยงสื่อใหญ่เนี่ยวัดกลางนี่แหละนั่นแสดงว่ามีโรงเรียนเก่าสิโรงเรียนอยู่ไหนโรงเรียนเก่าศาลาใช้ศาลาเรียนใช้ศาลาเรียนศาลาใหญ่นะอ๋อศาลาใหญ่เรียนอีตรงที่ศูนย์น่ะศูนย์ข้างทางเนี้ยจะเป็นศาลาใหญ่แล้วเราก็ลื้อเราก็ย้ายมาอยู่นี่สมัยพอโตแล้วเนี่ยพวกป้าก็มาทำกันมาย้ายมาอยู่นี่ย้ายอยู่นี่ก็อยู่นี่ตลอดเลยแต่ศาลาเก่าอ่ะมันเป็นไม่มีฝามันเป็นธงไทยอ่ะแบบโล่งๆนะโล่งๆอ่ะมีป.1 ถึงป.4แค่นั้นอ๋อยายก็เรียนที่นี่เลยที่นี่แล้วก็เล่นที่นี่เรียนที่นี่แล้วนะเจอผีก็ไม่กลัวเพราะก็เหมือนเด็กวัดอ่ะเนาะใช่ไหมเพนก็กินข้าววัดกินข้าววัดอ่ะเนาะแสดงว่าตอนน้ำท้าจามสาก็ไม่เยอะสิแต่ก่อนนี้ก็ไม่เยอะอ่ะแต่มีพระแก่ๆทั้งนั้นนะสมัยก่อนนะแล้วเขาบอกประวัติหลวงพ่อเนี่ยทีแรกเขาพ่อปูนไว้เหรอเขาพ่อปูนไว้พ่อปูนแล้วเขาบอกว่ามีฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างเงี้ยแล้วก็ปูนกระทอกออกมาแสดงว่าพ่อหนีพม่าอย่างนั้นยังไม่รู้เลยเด้อไม่รู้ว่าเขาหนีมาหรือเปล่านะแล้วอันนี้คือองค์จริงอยู่ข้างในอยู่นู่นในโบสถ์เดี๋ยวว่าผมขอเข้าไปดูก่อนนะนี่ครับเป็น พระพุทธรูปเนอะครั้งหนึ่งผมก็เคยมาหล่อทอมาหล่อจำไม่ได้นะครับก็วัดนี้นะครับเป็นวัดโบราณนะครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามประวัติเนี่ยเขาบอกมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายุคต้นนะครับบริเวณนี้คลองสะบัวเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับด้านนี้คือหันหน้าทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ประวัติคลองสะบัวก็รู้อยู่นะโด่งดังจริงๆแล้วคลองสะบัวเนี่ยเป็นคลองสาขานะครับเป็นคลองที่ตอนหลังเนี่ยพระมหาธรรมราชาเนี่ยให้ท่านให้ขุดเพื่อเพราะว่าเขาย้ายพระเนียดคลองช้างเนี่ยมาจากวัดซองนะครับตรงบริเวณพระราชวังจันทร์นะครับย้ายมาอยู่ตรงพระเนียดปัจจุบันพอย้ายมาเสร็จปุ๊บพระมหาธรรมราชาเนี่ยท่านให้ขุดคลองลัดคือคลองสะบัวเนี่ยขุดตั้งแต่ตรงทางข้างวัดหน้าพระเมรุเนี่ยนะครับขุดไปบรรจบตรงที่พระเนียดนะครับบริเวณนี้ก็มีคลองปลาหมอนะครับด้วยหรือก็เรียกว่าคลองพระลายนะครับเพราะฉะนั้นคลองสะบัวเนี่ยถือว่าเป็นคลองขุดให้ขยายขึ้นมานะครับเพื่อจะให้พระมหากษัตริย์หรือประชาชนเนี่ยเวลามีราชพิธีคล้องช้างเนี่ยก็ลัดออกมาเลยนะครับมันได้ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ที่แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์กับขุนวรวงศานะครับโดนขุนพิเรนทรเทพนะครับพระเทียนราชาหลวงศรียศบ้านลานตากฟ้าเมืองราชเสน่หานะครับแล้วก็ออกยาศรีธรรมาศกราชนะครับตอนนั้นก็คือขุนอินนะครับขุนอินทรเทพเนี่ยร่วมรัฐประหารนะครับจับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์กับขุนวรวงศาในประหารชีวิตที่วัดเจ้าย่านะครับเพราะฉะนั้นวัดนี้ถือว่าเป็นอาณาบริเวณในการรัฐประหารเหมือนกันแล้วก็ในสมัยที่พม่ามาตั้งทัพพม่าก็ใช้บริเวณนี้นะครับเป็นที่ตั้งทัพนะครับที่ตอนนั้นล้อมกรุงนะครับเพราะว่าอลำคลองสะบัววิ่งเข้าไปถึงพระราชวังได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้ถ้าเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นวัดคุดนะครับซึ่งวัดคุดก็ในคำให้การของชาวกรุงเก่าได้บอกว่าวัดคุดเนี่ยเป็นวัดที่บริเวณที่เขาปั้นโอ่งอีเลิงหรือโอ่งสามโคกคล้ายๆโอ่งสามโคกแหละโอ่งแดงๆน่ะขายนะครับบริเวณนี้ก็คือเป็นตลาดนะครับที่บริเวณนี้ผมพูดถึงบริเวณนี้นะทุ่งแก้วทุ่งขวัญเนี่ยเป็นตลาดที่ลาวเหนือนะครับลาวเหนือเนี่ยเป็นคนทางเหนือเนี่ยมาอยู่นะครับแล้วก็มีการค้าขายปั้นหม้อปั้นหายซื้อลงซื้อเหล็กกันบริเวณนี้ครับเป็นตลาดซึ่งอยู่นอกกรุงนะครับหรือว่านอกพระนครนะครับวัดนี้ก็คือเขาก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าคือมีหลวงพ่อวิภาสศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อเพชรกับหลวงพ่อทันใจครับที่คุณป้าก็เล่าให้ฟังแล้วก็คือเอาไปฝากกรมศิลปากรแล้วก็ยืมผมก็งงนะว่าเอาไปฝากแล้วทำไมต้องมายืมกลับนะครับหรือว่ายังไงเพราะตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อเกินว่าพระพุทธรูปนะครับส่วนมากจะโดนโจรกรรมนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนโจรกรรมก็มีอยู่สายโบราณนะก็มีเอ่ยชื่อนะคนก็ซิ่งกันหมดมีจิตโหนละห้อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เบิ้มวัดตูมหานบางแพ่งนะครับแล้วก็อีก 3-4 คนที่ผมพอจะจำชื่อหลังๆนะแต่คนพวกนี้ก็คือนักโจรกรรมนะครับพระพุทธรูปเอาไปขายนะครับก็คนพวกนี้ก็คือคนเก่าๆถึงจะรู้นะครับถ้าว่าคนก็คนไม่เก่าจริงก็จะไม่รู้เพราะผมรู้จากไอ้เรื่องข้อมูลเนี่ยผมรู้จากคนเก่าๆอีกทีนะครับคนพวกนี้ก็จะเอาเรือล่องแล้วก็พระใส่เรือไปแล้วก็เอาไปขายนะครับอันนี้คือวัดบางวัดเนี่ยมันก็จะไม่มีคนอยู่นะครับอย่างพระพุทธรูปปูนปั้นเนี่ยก็โดนตัดเศียรหินทรายก็โดนตัดเศียรนะครับถ้าเป็นพระพุทธรูปองค์สำริดบางทีก็โดนตัดเศียรเหมือนกันนะครับเพราะว่าการหล่อทองการหล่อพระสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะทิ่มหัวลงนะครับแล้วก็มีคนเขาใส่ทองนี่ทำความถ่วงจำเพาะเนี่ยมันมากแล้วเวลาเขาทิ่มหัวลงเนี่ยทองมันจะหนักแล้วมันก็จะตกลงไปที่เกศที่เศียรค่อนข้างเยอะคนก็เอาไปสกัดหรือไม่ก็ยกทั้งเศียรเนี่ยเอาไปขายเลยอันนี้คือสาเหตุในการที่เขาทำไมเขาตัดเศียรพระคือฝรั่งชอบเศียรพระกับเอาไปสกัดอมทองนะครับอันนี้เราจะบางคนก็เป็นข้อมูลที่บางคนก็จะไม่รู้นะครับแล้วก็บริเวณวัดนี้เป็นวัดเสี่ยมสำคัญนะครับเขาบอกประวัติหลวงพ่อทันใจเนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่าฟังนะครับอันนี้ก็พาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูองค์นึงเนาะอันนี้ถือเป็นพระเก่าอันนี้ถือเก่านะครับเนี่ยอันนี้เก่านะอันนี้เก่าองค์นี้เก่าองค์นี้เก่าองค์นี้คือเป็นพระรัตนยุคสูงนะเป็นพระรัตนยุคสูงหรือบางคนเรียกว่าปรมินทร์นะครับปรมินทร์นะครับอันนี้เป็นพระเก่านะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปเขาทำวิหารนะครับก็ถ้าคุณว่างเว้นจากการทำงานนะครับอยากให้มาเที่ยววัดนี้อยากให้อันนี้คือว่าเป็นคลิปถือขอเชิญชวนนะครับมากราบไหว้นะครับขอจะบนบานสารกล่าวอะไรแล้วแต่อุดมด้วยไข่ต้มเลยประมาณนี้เนาะสวัสดีครับ ตอนนี้เดี๋ยวมาถามกูรูดีกว่าหรือผู้รู้ดีกว่าคือพี่จินนะครับพี่จินเนี่ยเหมือนคนที่อยู่ที่นี่เนาะอยู่ที่นี่มามากกว่าอยู่ที่บ้านแสดงว่าจะอยู่วัดมากกว่าอยู่บ้านนะครับคือเดี๋ยวให้พี่จินเล่าประวัติเนาะเอาประวัติวัดนี่ก่อนเนาะนะครับแล้วก็พี่ผมเข้ามาผมสะดุดตาองค์พระเจดีย์นะครับที่มีรอยขุดค้นเนี่ยนะครับแล้วการวางใบเสมาอย่างเงี้ยแสดงว่าตรงนี้เป็นพระอุโบสถเลยค่ะเป็นพระอุโบสถเก่าอันนี้เก่านะอันนี้เก่าอันนี้ของเก่าเนาะมาซ่อมแซมใหม่ซ่อมใหม่แล้วตอนยืนแล้วตอนนี้พระอุโบสถอยู่ไหนนี่ค่ะก็จะเวลาบวชลูกบวชหลานก็ใช้อันนี้อยู่อันนี้อยู่อ๋อแสดงว่าตรงนี้ก็จะถือเป็นพระอุโบสถค่ะพระอุโบสถนั่นแสดงว่าอันนั้นเป็นวิหารเป็นวิหารใหม่วิหารใหม่แต่วิหารใหญ่กว่าพระอุโบสถเนาะอันนี้คือของเดิมค่ะแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจเห็นก็บอกว่าเห็นป้าข้างหน้าเขาบอกว่าเอาไปฝากกรมศิลปากรอันที่ฝากกรมศิลป์นะมีแค่4 องค์พระยืนเป็นพระยืนทั้งหมดเป็นของเก่าแก่ของวัดเลยตอนนั้นท่านเจ้าว่าไม่รู้ว่ามีหลวงพ่อทันใจอยู่ในกุฏิท่านแล้วพอปีรู้สึกก็จะปี47น่ะพระยืน4 องค์เนี่ยจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แล้วหลวงพ่อจะนิมนต์ออกมาทุกวันที่10 เมษาของทุกปีแล้วก็จะมาส่งน้ำพระให้ชาวบ้านส่งน้ำพระแล้วก็พอมาปี47หลวงพ่อท่านน่ะท่านเจ้าวาดเห็นว่าวัดเนี่ยทรุดโทรมมากโอ้รูปพี่ถ่ายไว้กุฏิเก่ายังมีเลยพี่เก็บไว้อะแล้วก็คือก็มีการยืมพิพิธภัณฑ์ยืมมาคือผมงงอย่างวัดเนี่ยเอาไปฝากพิพิธภัณฑ์แล้วทำไมวัดเอาคืนเนี่ยทำไมต้องไปยืมล่ะก็เอาคืนไม่ได้เหรอตอนเขาไม่ให้เลยแหละเพราะว่าวัดมันตอนนั้นคือว่าไม่ปลอดภัยเท่ากับวัดในบริจาคของพิพิธภัณฑ์นั่นน่ะเท่ากับเป็นของพิพิธภัณฑ์แล้วนั่นน่ะไม่ปลอดภัยอ่ะที่เข้าใจคือมันจะมีสมัยก่อนนักขโมยพระรุ่นเก่าอ่ะมันมีเยอะที่เนี่ยเนาะใครๆก็กว่าจะดีมันยังขุดได้แล้วพระมันจะเอาไม่ได้ยังไงถูกไหมเขาก็เลยคือเจ้าวาดท่านเห็นว่าไม่ปลอดภัยท่านก็เลยเอาไปฝากไว้ตั้งแต่รุ่นเจ้าวาดรุ่นเก่าแต่ว่าก็บอกกันว่ามีการฝากแล้วก็วัดก็จะไปขอมาให้ญาติโยมส่งน้ำพระเขาให้มากี่องค์4 องค์เขาให้ครบ4 องค์เลย4 องค์เลยแต่พอวันนั้นเดือนปี47ที่ว่ามีหลวงพ่อทันใจเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีป้าอยู่คนหนึ่งเขาไม่สบายอยู่กรุงเทพแล้วบอกว่าหลวงพ่อไปเข้าฝันว่าท่านอยู่ที่นี่บอกว่าเขาจะต้องหายถ้าหายแล้วต้องมาหาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อท่านอยู่ที่นี่แล้วก็เขาถามว่าอยู่ตรงไหนก็บอกว่าอยู่ในกุฏิให้ไปขอเจ้าวาดดูก็พอเขาหายปุ๊บเขาวันนั้นพี่จำได้ว่าเป็นวันวิสาขะพี่ก็ทำบุญอยู่บนศาลาแล้วท่านเจ้าวาดท่านเทศอยู่เขาก็มาถามพี่กับแฟนพี่ว่าท่านเจ้าวาดรูปไหนพี่ก็ชี้ให้ดูว่ารูปที่กำลังเทศอยู่คราวนี้เขาบอกว่าพอเจอเจ้าวาดปุ๊บเขาก็บอกว่าขอดูพระใช่องค์ที่ในกุฏิหน่อยใช่ค่ะพอไปดูปุ๊บเปิดประตูปุ๊บบอกว่าใช่เลยไปเข้าฝันแล้วก็ตอนนั้นเขาถามหลวงว่าชื่ออะไรหลวงพ่อบอกชื่อทันใจแต่พอมาบอกกับท่านเจ้าวาดได้ยินว่าทำใจก็เลยเขียนตอนแรกเขียนป้ายว่าหลวงพ่อทำใจพอตอนหลังเขามาเห็นเขาไม่ใช่ทันใจแล้วก็พอก็เปิดให้ไหว้เลยอันนี้คือเป็นที่มาของชื่อคือใช่ทันใจเลยแล้วพี่บอกเลยนะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขามาจากกรุงเทพเขาบอกว่าเขาหลงเข้ามาเขาก็บอกว่าหลงเข้ามาพอเห็นหลวงพ่อบอกเขาศรัทธาอาจจะมีบุญสัมพันธ์นะเนาะเขาบอกเลยเขาถอดสร้อย1 บาทนะตอนนั้น1 บาทแค่8,000เองถวายหลวงพ่อเลยเขาถอดสร้อยเลยบาท 1แล้วพอปี48นั้นประมาณพอเริ่มมามีคนเข้าพอวันแม่ก็เริ่มมีคนมาแล้วพอวันแม่ก็มีคนมาแล้วเข้าพรรษาก็มีคนมาแล้วออกพรรษาก็มีคนมาแล้วก็คือปากต่อปากมีคนขอสำเร็จหลวงพ่อบอกถ้าคนเยอะอย่างเงี้ยไว้ข้างนอกไม่ได้แล้วตัวข้างในแล้วต้องไว้ในโบสถ์พี่ก็มาเก็บกวาดในโบสถ์ถางหญ้าได้หญ้าดูมือพี่เลยแล้วก็พอวันที่3 ธันวาปี48ก็เข้าไว้ในโบสถ์จ้ะในโบสถ์แล้วเพื่อกันคนขโมยใช่แล้วคนที่มาขอเนี่ยเขานิยมมาขออะไรคือพอเขามาขอ พี่จะแนะนำว่าโชคลาภนี่แล้วแต่บุญวาสนาของเรานะถ้าเราสร้างสมมาได้เราก็จะได้แต่เขาก็ได้กันนะแต่ส่วนมากจะเป็นหน้าที่การงานค้าขายมีอยู่คนหนึ่งอยู่บางน้ำเปรี้ยวเธอเซิงเซาอ่ะพี่ก็แนะนำเขาบอกเขาไม่ดีเลยอ่ะเขาแบบเขาเศร้ามากแล้วพี่บอกลองขอหลวงพ่อไปแล้วเขาถามพี่ว่าต้องเอาอะไรมาแก้บนหลวงพ่อพี่ก็ถามเจ้าว่าบอกมึงลองบอกว่าเอาไข่เลยว่าจะถูกโฉลกไหมดูเหมือนเจ้าหลวงพ่อโสธรอย่างนี้หลวงพ่อโสธรก็เขาใช้ไข่ต้มได้ก็เลยบอกว่าน้องเจ้านั้นน้องก็เอาไข่ต้มมาแก้บนเนาะแก้บนเราเป็นชาวพุทธนะครับยังไงต้องมาถึงต้องกราบพระนี่ครับคุณจะเห็นว่าพระพวกนี้เป็นพระเก่านะครับพระโบราณนะครับนี่นะครับเป็นพระโบราณพวกนี้เป็นพระโบราณหมดนะครับนี่เป็นพระของเก่านะครับก็โหถึงว่าทำไมเขาบอกว่ามีแต่คนอยากได้โอ้ก็อย่างนี้นี่คือของเก่านะครับอันนี้พึ่งนี้เป็นพระเก่าโบราณนะครับคุณอนุรักษ์ไว้นี่อันนี้ก็เป็นของโบราณอย่างของโบราณหลายองค์เลยนะครับมีของโบราณหลายองค์นะครับแล้วก็นี่พระองค์ใหญ่นะครับหลวงพ่อเนาะอันนี้ก็เป็นที่สถิตของหลวงพ่อทันใจนะครับสำหรับคนที่จะมากราบนะครับมากราบหลวงพ่อเนาะเขาบอกว่าคนที่บนบานสารกล่าวเขาให้บนบานด้วยไข่ต้มนะครับแล้วก็ถือว่ามาทำบุญบูรณะแล้วก็มาเที่ยววัดด้วยวัดก็พยายามทำให้เหมือนของไอ้กรุงศรีอยุธยานะครับมีช่องลมจะไม่มีหน้าต่างนะครับก็ทำออกมาก็ได้ดีนะครับพระคือเมื่อก่อนนะผมมาสนามพระข้างหลังมีน้องคนหนึ่งชื่อณนะครับเขาทำสนามพระแล้วผมก็มาสนามพระผมก็เคยเข้ามากราบนะแต่ตอนนั้นยังไม่เสร็จอย่างนี้อันนี้เขาทำท่าดีเชียวนะครับทำท่าสวยเชียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่สถิตครับของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยาคือหลวงพ่อทันใจนะครับก็ประวัติเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยโดนประวัตินะไปตำนานเขาบอกว่าตอนหลังที่พม่ากลับไปเนี่ยก็มีพระธุดงค์มาที่วัดนี้นะครับแล้วก็ฟ้าก็ร้องอยู่ตลอดนะครับเขาบอกทำให้ปูนกระเทาะวันที่ฟ้าร้องมาปูนกระเทาะเขาก็มาดูที่ปูนก็เป็นพระพุทธรูปสำริดอันนี้ประวัตินะประวัติที่เขาเล่าลือกันนะแต่ว่าผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์นั้นเพราะว่ามันนานมาแล้วเนอะก็เลยไม่รู้นะครับก็เนี่ยครับเราเห็นก็ฝากไว้ด้วยนะครับคนที่จะมาเที่ยววัดกลางคลองสะบัวครับเป็นวัดที่น่าเที่ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคนกราบพระผมก็จะเดี๋ยวลาท่านตรงนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากติดตามเราชาวโยธยากรุ๊ปนะครับแล้วก็ไม่อยากจะกวนครับเพราะว่าเขาจะมาไหว้พระกันเนอะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ